รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์กับผมเฮนรี่ทรานนะครับกับเรื่องลึกๆในโลกภาพยนตร์ใบนี้ของเราแต่ดูแบบเบาๆสบายๆทุกคืนวันเสาร์นะครับ20:40 นทางช่องอมรินทร์ทีวีครับวันนี้นะครับเป็นประเพณีของเราเราจะดูกันว่าโรคใบนี้ของเรานั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับกับ Inter Box Office กับรายได้นอกอเมริกาของภาพยนตร์ใหม่ๆส่วนมีเรื่องอะไรกันบ้างโปรดติดตามช่วงแรกของรายการกันได้แล้วครับช่วง Inter Box Office Why did you come? อันดับที่1 นะครับเป็นไปตามความคาดหมายกับการเปิดตัวแรงสุดๆนะครับกับเจมส์บอนด์ตอนที่24ปฏิบัติการล่าสุดของพระเอกแดเนียลเครกในบทบาทของสายลับรหัส007นะครับเปิดตัวไป117,800,000 เหรียญนะครับบวกกับการเปิดตัวในประเทศยุโรปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วขนาดนี้ทั้งโลกนอกอเมริกาทำเงินไปแล้ว190,800,000 เหรียญอันดับ2 นะครับผลสำเร็จของ Maze Runner The Scotch Trials หรือสมรภูมิมอดไหม้ทำเงินสุดสัปดาห์นี้ไป21,300,000 เหรียญนอกอเมริกานะครับ What the hell และสำหรับอันดับที่3 นะครับเป็นภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อว่า X-Files 2 The Backup Strikes Back นะครับซึ่งโกยเงินไป17,000,000 เหรียญจากการฉายในประเทศจีนนะครับแล้วอันดับที่4 นะครับกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันสุดหฤหรรษ์ของทางค่าย Sony Pictures กับ Hotel Transylvania 2 นะครับซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทำเงินไป15,000,000 เหรียญนอกสหรัฐอเมริกาครับ Inside the hotel having a little cookout That doesn't look like the hotel I am coming back right now Hold on Johnny สำหรับภาพยนตร์อันดับ5 นะครับก็ยังเกาะติด1ในท็อป5 อย่างเหนียวแน่นนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Last Witch Hunter นะครับปฏิบัติการล่าแม่มดสายพันธุ์อมตะของพระเอกวินดีเซลนะครับซึ่งกวาดเงินไปนอกอเมริกา10,700,000 เหรียญนะครับขณะนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดเงินไปแล้วนะครับทั้งโลกรวมอเมริกาด้วย 84.3 ล้านเหรียญ If you die in thereเห็นไหมครับโลกใบนี้ของเรานั้นนับวันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรายได้นอกอเมริกานั้นยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวเลยนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันดีกว่านะครับกับ Celluloid Recommend กับการตีตราหนังที่ท่านต้องดูประจำสัปดาห์นี้นะครับใครที่เป็นแฟนของ The Hunger Games Mockingjay Part 1 นะครับมาถึงวาระของการต้อนรับ The Hunger Games Mockingjay Part 2กับปฏิบัติการตอนจบแล้วนะครับของแคทนิสเอเวอร์ดีนกับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเธอนะครับซึ่งจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ของเราตลอดไปครับอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะยอมรับข้อเสนอของท่านประธานาธิบดีหรือไม่การต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขตที่13นั้นเราต้องไปชมตัวอย่าง The Hunger Games Mockingjay Part 2ณบัดนี้ครับช่วง Celluloid RecommendWe all have one enemy, and that's President Snow. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other.Killing for him. Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons to snow.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games. พักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวของชาวเหมือง33คนที่น่าทึ่งและอัศจรรย์มากสักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กับผมวิทรานกันต่อกับเรื่องลึกๆในโลกภาพยนตร์ใบนี้ของเราแต่ดูสบายๆเบาๆทุกคืนวันเสาร์ 20:40 นทางช่อง Amarin TV ของเราณที่นี้นะครับตอนนี้มาถึงช่วงเซลลูลอยด์ทูเดย์นะครับเซลลูลอยด์ทูเดย์หัวข้อวันนี้ลึกแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มากคนเหมือง33คนในซานโฮเซในประเทศชิลีนะครับเมื่อ5ปีก่อนเดือนสิงหาคมปี2010นั้นตกอยู่ในเหมืองที่ถูกกักบริเวณหลังจากเหมืองถล่มลงมาถึง69วันมีน้ำส้มเพียงขวดเดียวที่แบ่งกันเทมีแครกเกอร์เพียงพอที่จะประทังชีวิตได้ถึง3วันและเป็นที่จับตาของชาวโลกทั้งมวล นะครับในการขอความช่วยเหลือให้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรจากพระเจ้าแต่ความกล้าหาญและกำลังใจของคน33คนเหล่านี้รอดพ้นภายใต้ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของทางค่าย Warner ที่มีชื่อว่า The 33ซึ่งนำแสดงโดยดาราระดับแถวหน้าอย่างอันโตนิโอบันดารัสวันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The 33มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเชิญชมกันได้แล้วครับช่วง Celluloid Today สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืด Palace Is that the only way in? The only way in, the only way out. Accident just occurred at the San Jose mines. This particular story moved so many people around the world. Disappointing news from Chile. Chile attaching the jam. Die Welt wartet auf Antworten. No hay salida. Les secours semblent impossible. It spoke to the human spirit. It spoke to the strength of human beings. And I think in the 24-hour news cycle that we have today, we can think we know the whole story. But to understand this story, you have to understand what happened in the mine. 31, 32, 33. The miners were trapped under 2,000 meters of rock, the length of two Empire State Buildings. How long do they have? There's food and water for 3 days. They're not drilling for us. It took 100 years for them to dig this deep. Do you think the owners are going to spend that kind of money? They close the mine and put up the gravestones. No! They'll dig us out. And if they don't, our families will. With their bare hands if it's necessary. Why the rescue teams? Where are the drills? The families were so important to keep the faith and the strength of the whole rescue alive. The families up above set up a camp, Camp Hope. Then they wouldn't give up without these people go inside and get them out. We need to know, is there a life? We have 10 drills working 24 hours a day. I'm not leaving without him. The spirit, the need, the anger, the people made it happen. 33 men on the ground, 300 mothers. Fathers, brothers, sisters, and we are their only hope. This happened for real. And even though you know the outcome, it's very suspenseful. It's sinking. It's not a question of if it falls, but when. We've already burned through 9 drills. We are running out of time. La pregunta que nos hacemos todos hoy será muy tarde. People all around the world for 3 months were watching television and dreaming that these guys were going to come out. 3 platforms are now in place specialized in deep drilling. Let's get ourselves some miners. 3, 2, 1. The 33 is a celebration of life. See you old men up there. ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่จะให้แรงบันดาลใจกับคนที่ต่อสู้และท้อแท้กับความสิ้นหวังในชีวิตนะครับว่าแม้แต่เสี้ยวนึงของ1วินาทีนั้นก็มีความหมายในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดห้ามพลาดกับภาพยนตร์เรื่อง The 33พักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับข
ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กับผมพิมพิธรานกันต่อนะครับและนี่เป็นช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนช่วง The Hollywood HDTV ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วมีการจัดหมวดภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการกระทบเปลือกของหมวดที่มีชื่อว่า The Great Biopics หรือว่าภาพยนตร์ที่อิงจากเรื่องจริงของอัตตชีวประวัติของบุคคลสำคัญในโลกใบนี้ของเรานะครับวันนี้ยังคงเป็นความน่าสนใจของหมวดนี้อยู่นะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HDTV You see Sputnik over the other night? Anywhere in the world, someone could look up and see exactly what I saw. ภาพยนตร์เรื่องแรกวันนี้นะครับคือ October Sky หลังนี้สร้างจากประวัติของ Homer Hickam นักวิศวกรอวกาศของ NASA จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้นซึ่งมีชื่อว่า The Rocket Boys กำกับการ Stanley Joe Johnston ผู้กำกับ Jurassic Park 3และ Jumanji เป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1957ในช่วงสงครามเย็นเรื่องราวของ Homer ตัวเอกของเรื่องเด็กหนุ่ม High Schoolธรรมดาในหมู่บ้านเมืองถ่านหินที่เด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาล้วนต้องเจริญรอยตามพ่อแม่ด้วยการเป็นคนงานเหมืองแต่โฮเมอร์อยากที่จะหลุดจากโควูดแห่งนี้ไปมีอาชีพอื่นซึ่งน้อยคนจะทำได้เช่นจิมพี่ชายของโฮเมอร์ที่เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนและได้ทุนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่จากการได้เห็นดาวเทียมสปุตนิกในคืนนั้นได้จุดประกายให้โฮเมอร์อยากสร้างจรวดด้วยเพราะอเมริกาในเวลานั้นยังล้าหลังกับการแข่งขันไปอวกาศกับรัสเซียโฮเมอร์อยากเป็นเหมือนด็อกเตอร์วอนบรอนนักวิศวกรที่ดูแลการสร้างจรวดให้สหรัฐในเวลานั้นอุปสรรคของโฮเมอร์ไม่ใช่การทำจรวดแต่เป็นความไม่ศรัทธาในตัวพวกเขาของชาวบ้านโควูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอห์นที่รับบทโดยคริสคูเปอร์พ่อของโฮเมอร์และครูใหญ่ของโรงเรียนที่เห็นว่าการทำจรวดของพวกเขาเป็นเรื่องไร้สาระและก่อให้เกิดอันตรายแต่เมื่อฝันแล้วก็ต้องพยายามโฮเมอร์ได้บอกกับพ่อแม่ว่าเขาจะไม่มีวันลงไปในเหมืองอีกเพราะที่ของเขาคือบนอวกาศ You just gotta listen inside. This spring, turn your eyes to the sky and watch what happens when everything you believe in soars. I think we got a chance. How many doctors do you have here? Well, there's me, and now there's you.ภาพยนตร์เรื่องต่อไปคือ The Last King of Scotland นะครับเป็นเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าดร. นิโคลัส แกริแกนซึ่งรับบทโดยเจมส์ แมคคาวอยแพทย์หนุ่มชาวสกอตแลนด์ที่เดินทางไปประเทศยูกันดาและกลายเป็นแพทย์ส่วนตัวของอีดี้อามินที่รับบทโดยดาราฟอเรสต์วิทเทเกอร์และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วนจากในช่วงการปกครองของอีดี้อามินเผด็จการแห่งยูกันดา The Last King of Scotland ได้รับการวิจารณ์ในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นในการแสดงของวิทเทเกอร์ที่ได้รับเสียงตอบรับที่โดดเด่นในการแสดงเป็นผู้เผด็จการอีดี้อามินในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาได้รับรางวัลออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังประสบความสำเร็จในด้านของรายได้เรื่องหนึ่งในปี2006อีกด้วย I'm not even bothering to dig graves anymoreWe're simply feeding into the crocodile. และช่วงต่อไปของเรานะครับกับ Around the World เรื่องที่ฮอตที่สุดประจำสัปดาห์นี้ที่ดูลึกแบบสบายๆก่อนนอนคืนนี้นะครับพลาดไม่ได้เชิญชมกันได้แล้วครับช่วง Around the World This doesn't need to happen There is one สำหรับ Around the World วันนี้นะครับมาอย่างเต็มแม็กเลยนะครับกับตัวอย่างเรื่องแรกที่มีการปล่อยออกมาซึ่งดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมนะครับที่มีชื่อว่า Warcraft ภายใต้ชื่อ Warcraft The Beginning ซึ่ง Universal Pictures และ Legendary Pictures ภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์ยิ่งใหญ่นะครับที่จะฉายในปีหน้าThe beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? Who are you? I'm looking for my son. แล้วใครที่เป็นแฟนๆของโพและผองเพื่อนของเขาเขากลับมาแล้วนะครับกับกังฟูแพนด้า3ซึ่งเป็นการปิดตำนานครั้งสำคัญเมื่อโพนั้นได้ค้นพบว่าพ่อที่แท้จริงของเขาคือใครและพ่อของเขาก็จะได้ค้นพบว่าลูกที่สูญหายไปนั้นก็คือโพพลาดไม่ได้นะครับกับตัวอย่างล่าสุดของกังฟูแพนด้า3ครับ Welcome home son You look just like me but a baby You're like me but old Oh he's adorableI'm good! Then every
every day from this moment. ใครที่คิดถึงเจอรัลด์ บัตเลอร์นะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในบทบาทของบอดี้การ์ดประธานาธิบดีนะครับกับภาคต่อของ Olympus Has Fallen ภายใต้ชื่อใหม่ที่เหตุการณ์วิกฤตนั้นได้ย้ายถิ่นฐานจากสหรัฐอเมริกามาสู่นครลอนดอนกับ London Has Fallen เรามีตัวอย่างชิมรางมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ I will not be executed as propaganda. You don't let them take me.If it comes to it, I want you to kill me. When the day becomes the night. และปิดท้าย Around the World วันนี้นะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับกับใครที่เป็นแฟนของ Alice in Wonderland นะครับกลับมาแล้วกับตัวอย่างเปิดตัวเป็นครั้งแรกกับ Alice Through the Looking Glass ทีมงานดั้งเดิมกลับมาหมดนะครับและพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ของ Alice โดยผ่านตัวอย่างตัวแรกนี้ครับ We'll come back home to Wonderland and turn back the hands of time. Time is a heapHe is not someone you want to dream of. ทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่เรานำมาเสนอประจำสัปดาห์นี้กับรายการเซลลูลอยด์เรื่องลึกๆในโลกภาพยนตร์แต่ดูเบาๆสบายๆทุกคืนวันเสาร์นะครับ20:40 ทางช่องอมรินทร์ TV กับผมเฮนรี่ทรานนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Dapper ท่านใดที่พลาดการชมรายการของเราสามารถเข้าไปชมได้นะครับทาง www.amazinggroupthailand.com ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับAmarin TV